ชาวเน็ตรุมวิจารณ์เสียงแตกยับหลังแต่งตั้งตันจิตพัฒน์นั่งเก้าอี้กมธ.ตำรวจแห่ถามความเหมาะสมคู่ควรกับรับตำแหน่งหรือไม่ครับจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศสภาผู้แทนราษฎรตั้งจิตพัฒน์กิจดากรเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการตำรวจแทนนายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ตามที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนภายหลังจากที่มีการประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกมาทางด้านโลกออนไลน์ต่างก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงโดยส่วนใหญ่ต่างจำได้ว่าเคยมีภาพผู้หญิงคล้ายกับเธอขณะเหยียบป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระหว่างเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นการตัดต่อภาพซึ่งบนโลกออนไลน์ต่างก็ไม่สนใจพร้อมกันกับการถามหาความเหมาะสมของการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวว่าจะทำให้วงการตำรวจเชื่อมั่นได้อย่างไรและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงขณะที่ชาวเน็ตอีกด้านต่างก็มองว่าต้องให้โอกาสเธอเข้ารับตำแหน่งและทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อปี2558นางสาวจิตพัฒน์เคยขอถอนตัวในการสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191กองบัญชาการตำรวจนครบาลมาแล้วแต่ถูกกระแสต่อต้านจนต้องถอนตัวออกไปเอง